ทศเมื่อวันที่22กรกฎาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเป็นกำหนดของพระให้มีขอบเขตจากนี้ถึงเพ็ญเดือนที่เดือนเป็นเวลา3เดือนไม่พระไปเที่ยวเร่ร่อนโดยไม่กำหนดที่พักที่อยู่ไปแรมวันแรมคืนการเข้าพรรษาถือเป็นจุดสำคัญสำหรับพระด้วยทั้งคารวะผู้มีความสนใจในด้านธรรมะก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันขอบเขตของพระที่อยู่ประจำในพรรษาก็สิ้นไตรมาส3เดือนเมื่อเราอยู่ในสถานที่โดยไม่มีความกังวลจะไปทางใดมาทางใดแล้วก็มีหน้าที่ที่จะประกอบความภาคเพียรของตนให้เป็นสติกำลังความสามารถสมกับว่าเรามีหน้าที่อันเดียวคือความเป็นนักบวชและปฏิบัติตนตามหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ไม่ให้บกพร่องเมื่อเราอยู่ในสถานที่และมีกำหนดการไม่ได้เที่ยวไปที่อื่นแล้วเรายังมีความสนใจให้ต่อธุดงควัตที่จะกำจัดกิเลสเป็นประเภทออกไปจากธุดงควัตนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถึงปีเข้าพรรษามาทุกปีจึงได้พาบรรดาพระในวัดนี้ได้สมาทานผู้ดงขวัตมีการบิณฑบาตเป็นต้นตามปกติเมื่อบิณฑบาตกลับมาถึงวัดแล้วมีผู้ตามส่งมาเช่นมาจังหันเป็นต้นก็ย่อมรับได้เป็นธรรมดาแต่เมื่อได้สมาทานธุดงค์ที่ห้ามการส่งเสียเมื่อภายหลังจากบิณฑบาตกลับมาแล้วนี่แล้วจึงเป็นเรื่องของพระที่จะสังรวมระวังในธุดงควัตของตนข้อนี้คือเมื่อบิณฑบาตกลับมาถึงเขตกำหนดที่ควรรับแล้วนั้นผู้มีธุดงค์ข้อนี้ย่อมได้หยุดรับเช่นที่วัดเราก็มีที่กำหนดไว้สำหรับใส่บาตรบรรดาท่านผู้มีศรัทธามาจากที่ต่างๆก็ย่อมมารวมใส่ที่นั่นเมื่อมาถึงวัดก่อนเมื่อหมดเขตนั้นแล้วก็เป็นอันว่างดสำหรับผู้มีธุดงค์ธุดงค์ขวัตแต่ละข้อเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเป็นประเภทเช่นถือผ้าบางสกุลเป็นวัดในข้างพุทธการผ้าบางสกุลไม่ค่อยมีผ้าที่มีเนื้อดีมีราคาแพงแต่เป็นผ้าที่เขาทอดทิ้งมาไว้ตามที่ต่างๆในป่าช้าหรือทอดทิ้งไว้ตามถนนหนทางถ้าไปเพื่อสอดแสวงหามาติดต่อเย็ดติดต่อกันเข้าเป็นสบงจีวรเรียกว่าผ้าบางสกุลถ้าเป็นผ้าพันศพหรือเขาทิ้งไว้ในป่าช้าเรียกว่าผ้ามหาบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งไว้ในที่อื่นจัดว่าเป็นบางสกุลธรรมดาแต่มาสมัยทุกวันนี้แม้จะไปชักบางสกุลในป่าช้าก็เป็นวัตถุทายทานของญาติโยมที่มีศรัทธาตั้งใจไปทอดไว้เพื่อพระท่านในพระบางสกุลไม่ได้ทอดทิ้งไว้เฉยๆเหมือนอย่างครั้งพุทธกาลนี่ก็เป็นเครื่องกำจัด
ิเลสความโลภในจีวรของพระได้ประเภทหนึ่งตามธรรมดาความโลภนี่โลภหลายประเภทแม้จะเข้ามาบวชในศาสนาแล้วความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ได้บวชด้วยบวชแต่โกนผมโกนคิ้วเพราะฉะนั้นการบวชตนเองจึงต้องบวชด้วยหลักธรรมะคือกำจัดกิเลสประเภทใดที่มีความรุนแรงยอมดับกิเลสประเภทนั้นด้วยธรรมะข้อนั้นข้อนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงบัญญัติธรรมะไว้สำหรับกำจัดกิเลสของพระเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติหลายข้อด้วยกันในธุดงควัตนี้มี13ข้อแต่ที่ปฏิบัติกันอยู่โดยมากก็มีผ้าบางสกุลถือผ้าบางสกุลนะอยู่ในป่าเป็นวัดอยู่ในป่าช้าเป็นวัดตามการอันควรนะบินถือบินทบาทประจำเป็นวัดถ้าถือบินทบาทรับเฉพาะของในบาทเท่านั้นไม่ตามไม่รับวัตถุพยาธานที่ญาติโยมตามมาทีหลังซึ่งตนได้กำหนดเขตเอาไว้แล้วและฉันเอกาคือฉันหนเดียวฉันมือเดียวเหล่านี้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสคือความโลภของเราแต่ละอย่างละอย่างได้เป็นอย่างดีผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาถือว่าเป็นผู้มีขอบเขตเราคิดดูอย่างภายนอกแม้แต่แม่น้ำมหาสมุทรก็ยังมีฝั่งเป็นขอบเขตน้ำในตุ่มในหายก็มีขอบปากเป็นขอบเขตของน้ำน้ำในหม้อก็มีขอบเขตของหม้อเป็นที่อยู่ของน้ำน้ำในแก้วขอบปากแก้วย่อมเป็นขอบเขตของน้ำในแก้วเราผู้ปฏิบัติธรรมวินัยก็ต้องถือหลักธรรมวินัยเป็นขอบเขตแห่งความประพฤติของเรามีชื่อว่าผู้มีขอบเขตอยู่ก็มีขอบเขตไปก็มีขอบเขตในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเป็นผู้อยู่ในขอบเขตของหลักธรรมวินัยชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าด้วยดีทั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้ายังทรงพระชนดีบรรดาสาวกที่ได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วไปบำเพ็ญตนอยู่ในสถานที่ต่างๆก็บำเพ็ญตามขอบเขตแห่งธรรมะที่พระองค์ประทานไว้แล้วเหมือนกันไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไม่ว่าสกุลใดเมื่อได้ออกเปล่งวาจาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าปรากฏเป็นสากยบุตรในพระพุทธศาสนาแล้วย่อมถือความเป็นพระสม่ำเสมอกันไม่มีทิฏฐิมานะไม่ถือยศถือศักดิ์ถือหลักธรรมวินัยเป็นหลักสำคัญในการทรงตัวอยู่ด้วยเพศเป็นพระหากมีความผิดพลาดประการใดก็มีการแนะนำตักเตือนสั่งสอนกันว่าโดยไม่กำหนดอายุพรรษาแต่ถือพระข้อผิดเป็นสิ่งสำคัญผู้ที่เตือนก็เตือนด้วยความเป็นธรรมผู้รับความเตือนก็รับด้วยความเป็นธรรมเมื่อต่างฝ่ายต่างมีธรรมด้วยกันแล้วย่อมมีความอยู่เย็นเป็นสุขจะมีจำนวนมากก็เป็นเครื่องประดับซึ่งกันและกันให้สวยงามที่เรียกว่าสังฆโสภณาคือเป็นพระสงฆ์ที่งามมีจำนวนมากเท่าไรก็เป็นเครื่องประดับวัดวาวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเข้าไปเท่านั้นหากตรงกันข้ามจะมีน้อยก็เป็นเครื่องสังหารน้อยเหมือนอย่างในบ้านในเมืองใดที่มีโจรผู้ร้ายแม้แต่เพียงคนเดียวบ้านเมืองก็ไม่ค่อยจะดีเย็นเป็นสุขคอยจะถูกรบกวนหรือราวีอยู่เสมอมีผู้ที่ไม่เป็นธรรมจะอยู่ในวัดหรือนอกวัดก็ตามมีจำนวนน้อยหรือมากก็ตามต้องทำการรบทำความรบกวนให้แก่ผู้อื่นซึ่งเป็นธรรมให้ได้รับความเดือดร้อนไม่สะดวกสบายเลยฉะนั้นเราเป็นนักบวชในพระศาสนาจงตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมวินัยอย่าเอาความอยากใดๆซึ่งเป็นเครื่องกีดขวางธรรมวินัยเข้าไปแอบแฝงในจิตใจหรือออกหน้าออกตาเป็นความประพฤติทางมารยาททางกายทางวาจาทางใจ
ให้มีแต่ธรรมทั้งนั้นจะเคลื่อนไหวไปมาออกทางใดในมารยาททางกายทางวาจาทางใจให้เป็นไปด้วยธรรมมีเรียกว่าเป็นมารยาทที่ดีความรู้สึกทุกด้านให้เป็นไปด้วยธรรมะอย่าให้เป็นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมและในหน้าพรรษาเช่นนี้เป็นเวลาที่สะดวกมากที่เราจะได้บำเพ็ญความภาคเพียรการบำเพ็ญเพียรในทางด้านจิตใจให้สังเกตตัวเองเสมอเราบำเพ็ญอย่างไรจิตใจของเราได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างให้สังเกตการนั่งมากการเดินมากยืนมากหรือนอนมากนอนน้อยเป็นอย่างไรการฉันมากฉันน้อยเป็นอย่างไรอาหารที่ฉันนั้นเป็นอาหารประเภทใดบ้างฉันลงไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรแก่ธาตุขันธ์และธรรมะของเราที่บำเพ็ญบ้างเป็นเครื่องสนับสนุนกันหรือไม่เราคอยสังเกตตัวเองเสมออย่างนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติโดยธรรมจริงๆไม่สักแต่ว่าปฏิบัติและไม่คำนึงว่าผลเป็นอย่างไรถึงเวลาก็ทำถึงเวลาก็เลิกในขณะที่ทำก็ไม่ได้สังเกตจอดดูในระหว่างจิตกับอารมณ์แห่งธรรมะที่ตนนำมาปฏิบัติว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่หรือเป็นแต่เพียงกิริยาที่เราทำความเพียรแต่แล้วจิตส่งไปสู่ที่ต่างๆตามปกติที่จิตเคยคิดมาแล้วอย่างนั้นไม่จัดว่าเป็นความเพียรผลประโยชน์ที่จะได้จากความเพียรประเภทนี้ไม่มีนอกจากจะทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆฉะนั้นทุกท่านเมื่อได้สละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเห็นว่ามีราคาก้าวเข้ามาสู่พระศาสนาซึ่งเป็นหลักธรรมอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าแล้วโปรดนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องประดับกายประดับวาจาประดับใจของตนด้วยดีในอิริยาบถทั้ง4อย่าได้ลดละความเพียรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยเช่นอย่างที่เราดำเนินอยู่ณบัดนี้อย่าเห็นแก่ความท้อแท้อ่อนแอนักปฏิบัติไม่ใช่เป็นผู้ท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนแต่เห็นแก่หลักธรรมวินัยและเห็นแก่ความพ้นทุกข์เท่านั้นเป็นหลักของพระหากเราได้สร้างตัวของเราเป็นพระที่สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยข้อปฏิบัติเพราะอำนาจของความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วเราจะเป็นพระที่สมบูรณ์เมื่อเป็นพระที่สมบูรณ์ภายในจิตใจของเราแล้วนั้นเราจะทำการเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่ใครๆไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่ากว้างหรือแคบไม่มีวันหมดสิ้นไปได้เพราะเป็นสมบัติมหาศาลสมบัติมหาศาลในสถานที่นี้หมายถึงผู้มีคุณธรรมเต็มภูมิภายในจิตใจในขั้นพุทธการเรียกว่าถึงขั้นสุดยอดได้แก่พระอรหัตตผลธรรมะพระอรหัตตผลก็ดีสกิทาคาผลก็ดีอนาคาผลก็ดีโสดาปัตติผลก็ดีอย่าพึงเข้าใจว่ามีอยู่ที่เมืองพระพุทธเจ้าตรัสรู้และมีอยู่กับคนสมัยของพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่โปรดได้ทราบว่าธรรมะที่กล่าวมาทั้ง4นี้มีอยู่กับท่านผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติธรรมะตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะทางเดินที่จะก้าวเข้าไปสู่หลักธรรมทั้ง4ประเภทนี้นั้นไม่นอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้ง4ก็เวลานี้สัจธรรมทั้ง4มีอยู่หรือไม่ในตัวของเรานี่เป็นหลักประกันในมรรคผลนิพพานที่กล่าวผ่านมาแล้วสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์จะเป็นทุกข์ทางกายก็ตามทุกข์ทางใจก็ตามท่านเรียกว่าทุกขสัจนี่เป็นความจริงประเภทซึ่งจะเป็นเครื่องให้เราได้พิสูจน์รู้จริงเห็นจริงตามหลักแห่งความทุกข์ที่มีอยู่ทั้งภายในกายและภายในใจของเราสมุทัยได้จากใจที่เป็นไปด้วยพระกับความขนองภายในจิตท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นสิ่งที่ก่อให้ทุกข์เกิดหรือเสริมทุกข์ที่มีอยู่แล้วเพราะ
อำนาจของสมุทัยเป็นเครื่องเสริมขึ้นในเบื้องต้นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยทำตัวของเราให้อับเฉาลงทุกวันทุกวันนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยมี3ประเภทกามตัณหาความทะเยอทะยานอยากในกามภวตัณหาความอยากในภพหนึ่งวิภวตัณหาความอยากในของไม่มีหนึ่งทั้ง3ประเภทนี้ท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาทั้ง3ประเภทนี้แหละเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจของเราไม่ให้ดำเนินไปตามหลักธรรมได้ด้วยความสะดวกเพราะตัณหาทั้ง3นี้เป็นเหมือนกับเหวใหญ่ฝนตกลงมาที่ใดจะต้องไหลลงไปสู่ที่นั่นหมดและเป็นที่ต่ำที่สุดด้วยเช่นเดียวกับท้องมหาสมุทรน้ำจะตกที่ฝนจะตกที่ใดก็ตามน้ำจะไหลลงจากที่ใดต้องไปรวมลงที่มหาสมุทรอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับท้องมหาสมุทรไม่มีวันอิ่มวันพอเราจะเสาะแสวงหามาให้ได้มากเท่าไรเมืองพอจะไม่ปรากฏในท้องมหาสมุทรทั้ง3คือกามมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เลยพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ย่อมไม่มีคิดดูแม่น้ำมหาสมุทรนั้นกว้างเท่าไรลึกเท่าไรก็ยังสู้แม่น้ำคือตัณหานี่ไม่หนักก็เพราะว่าธรรมชาตินี้ไม่มีเมืองพอเนื่องจากจิตไม่มีขอบเขตกิเลสที่เข้าสิงอยู่กับจิตจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่มีขอบเขตเมืองพอดีเช่นเดียวกันจะมีมากเท่าไรได้มาสักเท่าไรความพอจะปรากฏตัวเลขขึ้นมาเห็นว่าพอแล้วจำนวนเท่านั้นพอแล้วจำนวนเท่านั้นยังเหลืออยู่เพียงเท่านั้นอย่างนี้จะไม่มีนอกจากจะปรากฏแต่ว่ายังไม่พอยังไม่พอตลอดไปจะเห็นรูปตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายไม่พอในรูปที่ตนชอบใจได้ยินเสียงฟังมาเท่าไรจนหูหนวกฟังแล้วฟังเล่าจนหูใช้การใช้การไม่ได้แต่ใจก็ยังอยากฟังดมกลิ่นลิ้มรสเครื่องสัมผัสถูกต้องทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับกายซึ่งมีใจอันเป็นที่อยู่ของตัณหาแทรกซึมอยู่นี้ไม่มีวันพอไม่มีเมืองพอตลอดไปนี่ท่านจึงเรียกว่าตัณหาคือความไม่พอมีอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าเราจะคล้อยตามธรรมชาตินี้แล้วเราจะกลายเป็นคนไม่พอจะเป็นคนหิวโหยอยู่ตลอดเวลารับทานอิ่มแล้วหากขันพอแล้วแต่ใจนั้นไม่มีวันพอถ้าหากว่าเราคล้อยตามแล้วจะเป็นเช่นนี้วันไหนที่จะไม่ได้ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้จะไม่มีเลยถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นหรือเป็นเครื่องกำจัดธรรมชาติเหล่านี้ให้หมดไปเป็นลำดับลำดับแล้วเราจะหาความสบายจากใจดวงนี้จากอัตภาพนี้จากการอยู่ในโลกนี้หรือจากชีวิตอันนี้ไม่ได้เลยมีทางเดียวที่จะสามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏเป็นผลคือความสุขขึ้นมาเป็นลำดับถึงความสุขอันสมบูรณ์ได้จากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงเห็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าเครื่องฉุดลากเราให้พ้นจากภัยอันตรายซึ่งจะมีเราแต่เราอยู่ทุกๆขณะอย่างนี้จะเป็นที่พอดีสำหรับท่านผู้ต้องการความพ้นทุกข์ต้องทำความพยายามอย่างนี้อย่าลดละความเพียรความเพียรนี้แหละเป็นเครื่องจะทำเราให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าทางโลกและทางธรรมถ้าเพียรในทางชอบผลย่อมได้รับเป็นชอบธรรมเสมอไม่มีผลอันใดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเหตุที่ชอบกลายเป็นผลที่ผิดขึ้นมาหากเป็นเช่นนั้นแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่ยังเหลืออยู่ในโลกให้ได้กราบไหว้บูชามาจนบัดนี้เลยมีเนื่องจากว่าธรรมะเป็นของคงเส้นคงวามีความสัตย์ความจริงอยู่ภายในตัวเองอย่างพร้อมมือแล้วผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมแนวจึงจะถึงพร้อมด้วยความพร้อมมือเป็นลำดับไปหลักการปฏิบัติทางด้านจิตใจขอให้พิจารณาทาง
กายคตาสติให้มากการค้นคว้าด้วยปัญญาตามโอกาสที่ควรนั่นแหละเป็นทางที่ใจเห็นเหตุเห็นผลเรื่องของทุกข์ก็จะต้องเห็นด้วยปัญญาเรื่องสมุทัยก็จะรื้อถอนออกได้ด้วยปัญญานิโรธะคือความดับทุกข์เป็นชั้นๆปรากฏผลขึ้นมาภายในจิตก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับในขณะที่กิเลสประเภทนั้นดับลงไปเมื่องจากมรรคคือเครื่องกำจัดกิเลสมี8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นบทสุดท้ายนี่คือทางดำเนินพระพุทธเจ้าท่านดำเนินตามทางสายนี้แหละจนถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกได้สาวกก็ดำเนินตามทางสายนี้เช่นเดียวกันไม่มีทางสายใดที่นอกไปจากทางสายนี้ผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงความพ้นทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าทางเอกไม่มีทางใดจะเสมอเหมือนทางนี้ได้เลยมีทางสายเดียวเท่านี้ท่านจึงเรียกว่าทางเอกเอกก็คืออันเดียวมีทางสายเดียวเท่านี้หรือขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นจำนวนมากมายพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับตามอำนาจแห่งการปฏิบัติหรือกำลังแห่งการปฏิบัติของตนก็เพราะทางสายเอกนี้ไม่มีทางสายใดกิเลสทุกประเภทไม่มีกลัวสิ่งใดเลยนอกจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นเครื่องมือสังหารกิเลสได้เพราะฉะนั้นจงเห็นมรรคทั้ง8ประการนี้เป็นเหมือนคู่ชีวิตที่จะกำจัดกิเลสเครื่องสังหารเราให้แตกกระจัดกระจายออกจากจิตไปเป็นลำดับลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนผู้ใดมีความเพียรกล้ามีปัญญาชอบค้นคิดพิจารณาผู้นั้นแลจะเอาตนรอดไปได้เป็นลำดับความพ้นทุกข์เราจะไม่ไปหาได้ที่ตรงไหนนอกจากจะหาได้ในจุดที่มีทุกข์อยู่ได้แก่จิตใจนี้เท่านั้นผู้นี้แลเป็นผู้สั่งสมทุกข์ในขณะเดียวกันก็คือผู้นี้แลเป็นผู้จะแก้ถอนทุกข์ออกจากตนของตนให้ถึงความบริสุทธิ์ได้มีใจดวงเดียวเท่านี้ใจดวงนี้แหละเป็นหลักของโลกของธรรมธรรมว่าเกิดว่าตายก็คือเรื่องของใจนี้เป็นตัวเหตุแต่ใจอันแท้จริงแล้วมิได้ตายเหมือนอย่างร่างที่ใจก็ไปอาศัยทุกๆร่างร่างใดก็ตามซึ่งเป็นด้านวัตถุแล้วย่อมมีการสลายไปจะเป็นร่างของสัตว์ถึงการแล้วก็สลายไปร่างของบุคคลร่างของใครก็ตามเมื่อถึงการแล้วก็ต้องสลายไปเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ภายในตัวของมันจะฝืนจากหลักธรรมทั้ง3ประเภทนี้ไปไม่ได้แต่ใจแม้จะมีกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันสิงอยู่ก็ตามแต่ใจนั้นก็ไม่ตายหากทำให้เกิดที่นั่นปรากฏตัวขึ้นมาในรูปร่างมาเกิดแล้วสลายตัวลงไปว่าตายอยู่เช่นนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่าพบว่าชาตินักท่องเที่ยวที่ปรากฏชื่อหรือนามก็คือเรื่องของจิตไม่มีสิ่งใดจะเป็นนักท่องเที่ยวในโลกนี้นอกจากจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นนักท่องเที่ยวผู้ปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะให้รู้เรื่องของจิตผู้เป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะได้หักห้ามตนหรือตัดทอนความท่องเที่ยวของจิตนั้นให้น้อยลงต่างว่าน้อยพบน้อยชาติน้อยชาติลงไปนี้ที่เรียกว่าตัดทอนลงไปด้วยอำนาจแห่งความดีที่เราดำบำเพ็ญมาหากว่าจะมีการเกิดต่อไปเพราะอำนาจแห่งเชื้อที่จะให้เกิดนั้นยังมีฝังใจอยู่ก็ให้ได้เกิดในสถานที่ดีคติที่สมความมุ่งมั่นปรารถนาจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือความสิ้นสุดแห่งทุกข์สิ้นสุดแห่งความเกิดท่านกล่าวไว้ในบาลีว่านัตถิดุขังอชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด
เราอย่าไปกลัวว่าการไม่ได้เกิดแล้วจะเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วไม่ปรากฏสมมติอันใดที่จะตั้งตัวขึ้นมาทุกข์ซึ่งเป็นตัวสมมติจะปรากฏขึ้นมาได้ที่ไหนไม่มีทางเกาะไม่มีทางจะให้ใจของเราเป็นทุกข์เมื่อได้ชำระสิ่งที่เป็นสมมติออกหมดแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นนอกจากสมมติไปแล้วจิตประเภทนี้ท่านเรียกว่าจิตวิเศษหมดจากการท่องเที่ยวการเกิดแก่เจ็บตายจะเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติก็ตามเมื่อจิตได้ก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วเป็นอันว่าตัดสะพานกันกับเรื่องความเกิดตายตายความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเกาะกันมากับเรื่องความเกิดก็เป็นอันว่าหมดปัญหากันไปนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีผลสุดยอดอย่างนี้ถ้าเราเป็นผู้เหนื่อยหน่ายต่อการเกิดตายและทุกข์ทั้งๆสักสักนี้ก็โปรดได้ทำความสนใจต่อตนเองซึ่งจะเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ต่อไปอีกให้รู้เรื่องของจิตตนเองอย่างชัดเจนด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อันสุดยอดของหลักศาสนาที่สอนโลกสอนถึงจุดนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีเพียงนี้เท่านั้นเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมีมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เริ่มสนใจกับธรรมะเริ่มทำบุญให้ทานผลก็ปรากฏมาเป็นขั้นๆเริ่มเจริญเมตตาภาวนาผมก็ปรากฏมาเป็นลำดับกันมาสั่งสมวันนี้เข้าสั่งสมวันนั้นบ้างสั่งสมวันนี้บ้างผลจากอันหนึ่งก็เป็น2ผลจาก2ก็เป็น3รวมกันเข้าแล้วก็เป็นจำนวนมากขึ้นเพราะการทำความดีนั้นมีหลายทางที่เราจะทำได้ความดีทั้งหมดที่เราทำประมวลลงมาแล้วก็คือความสุขนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความดีฉะนั้นการทำดีจึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไปถ้าหากว่าเรายังเห็นตัวของเรามีคุณค่าอยู่ตราบใดความดีซึ่งเป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ควรจะเห็นเป็นของสำคัญอยู่ตราบนั้นแล้วบำเพ็ญตนไปจะยากลำบากเท่าไรก็ตามให้ถือว่าการบำเพ็ญความดีก็เพื่อเราเช่นเดียวกับการงานอื่นๆเพราะการงานใดเราทำลงไปก็เพื่อเราไม่ใช่เพื่อผู้อื่นใดทั้งนั้นแม้จะเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองก็เราก็เป็นคนหนึ่งของประเทศชาติบ้านเมืองก็ชื่อว่าเราเพื่อเราผู้หนึ่งอีกเช่นเดียวกันจิตนอกการในก็เพื่อเราการบำเพ็ญจิตใจการทำบุญให้ทานก็เพื่อเราเช่นเดียวกันเราอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่สุดอะไรจะไม่เพื่อนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการจะทำสิ่งใดควรให้ความใคร่ควรพิจารณาให้ดีอย่าทำแบบสุ่มเดาผลจะปรากฏเป็นที่ไม่พอใจแล้วจะตำหนิก็ไม่เป็นผลอะไรเลยรีบแก้ไขเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าทันให้สายเกินไปหากว่าสายแล้วตะวันบ่ายหรือค่ำลงไปก็ลำบากเมื่อแก่ชราลงไปแล้วจะทำอะไรก็งกงันงันจะไปบำเพ็ญคุณงามความดีก็ไม่สะดวกนั่งภาวนาก็ขัดนู่นขัดนี่ปวดนู่นปวดนี่นั่งอยู่เฉยสังเกตลมหายใจอยู่พอแล้วกำลังของคนแก่เป็นอย่างนั้นในเวลานี้เป็นเวลาที่ควรแก่การงานการงานทางโลกก็ควรสำหรับเราผู้มีกำลังอยู่ขนาดนี้การงานทางด้านธรรมะซึ่งเป็นผลเพื่อเราก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งในวัยนี้ที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งเงื่อนหน้าเงื่อนหลังเกิดมาในตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงบัดนี้อายุของเราได้กี่ปีกี่เดือนเรานับได้แล้วก็ควรที่จะเอามาลบบวกกันดูว่าเราได้สร้างคุณงามความดีไว้มากเท่าไหร่กับที่ปล่อยใจไปตามอำเภอใจปล่อยตัวไปนั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่เอามาลบกันดูถ้า5ลบ5ก็อยู่ตัวได้0ถ้า5ลบ4แล้วขาดคือ
ถ้า4ลบ5แล้วเหลือ1ถ้า4ลบ6แล้วเหลือ2 4ลบ10แล้วจะเหลือ6เราพยายามให้มีจำนวนเหลือได้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความดีของเราเมื่อลบแล้วยังเหลือมากเท่าไหร่กับสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาแต่เราได้ทำและผ่านมาแล้วนั้นมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเราทำความดีมามีจำนวนเท่าไหร่เอาบวกลบกันและจากนี้ไปเราจะพยายามหาแต่เครื่องบวกเท่านั้นให้ได้มากเพิ่มสูงขึ้นไปส่วนเครื่องลบให้มันอยู่แค่นั้นแม้มันมีระดับสูงขึ้นไปแต่เครื่องที่บวกหรือที่จะรับหมายลบนั้นให้เราทำเพิ่มขึ้นไปเป็น10เป็น20ขึ้นไปเครื่องหมายลบเพียง5เท่านั้นเราไม่กลัวมีการสังเกตทบทวนบวกลบตนเองคิดบัญชีตนเองเป็นเหตุที่จะให้เราไม่มีความประมาททุกๆวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวขึ้นไปถึงวัยกลางคนวัยแก่จะไม่มีความประมาทในความประพฤติในหน้าที่การงานผิดหรือถูกเราต้องได้ไข้ควรไปเสมอเพราะเราได้บวกลบตนของเราอยู่เสมอนี่จะไม่เสียผลเสียประโยชน์เกิดมาในชาติใดพบใดเราพอจะสมหวังตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วเพราะอำนาจแห่งบุญเป็นเครื่องส่งเสริมให้เราไปเกิดในสถานที่ดีและมีความสุขไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสนับสนุนหรือส่งเสียเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามแม้แต่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นที่เกิดของเราและเลี้ยงดูปลูกฝังเรามาจนถึงขนาดนี้ท่านมีความรักเราแค่ไหนท่านก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียเราให้ไปเกิดในสถานที่เช่นที่พึงปรารถนาได้นอกจากบุญจากกุศลที่เราสร้างขึ้นสำหรับตัวของเราเท่านั้นจะเป็นเครื่องสนับสนุนเราได้โดยถูกต้องและตามกำลังที่เราได้สร้างไว้มากน้อยฉะนั้นเครื่องส่งเสริมนี้จึงควรทำให้มีกำลังมากขึ้นเป็นลำดับเราจะไม่ผิดหวังในอนาคตวันนี้เราก็ทำดีวันหน้าเป็นอนาคตเราก็พยายามทำให้ดีเช่นนั้นปีหน้าก็พยายามทำตัวให้ดีการดัดแปลงตนเองย่อมมีความเคยชินเหมือนกันกับการปล่อยตัวการปล่อยตัววันนี้ปล่อยขนาดนี้วันหน้าก็ปล่อยมากเข้าไปเมื่อมีความเคยชินจนพอตัวแล้วมีแต่การปล่อยตัวทั้งนั้นไม่มีการยับยั้งชั่งตัวได้เลยใครจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนไม่ยอมฟังเสียงทั้งนั้นนี่แสดงว่าไปจนถึงขั้นเลยเถิดแล้วกลับตัวไม่ได้จมไปเลยการฝึกฝนอบรมตนเองการดัดแปลงตนเองเมื่อเราพยายามฝึกหัดได้ในขั้นนี้ในตอนนี้เราพยายามต่อไปไม่ลดละเราก็กลายเป็นบุคคลที่มีขอบเขตมีหลักธรรมเป็นรั้วกั้นเราฝึกหัดเราได้อย่างไรย่อมจะเป็นไปตามความหวังของเราเมื่อการฝึกหัดของเราได้มีความเคยชินแล้วไม่ปล่อยตัวไปตามความอยากเราเฉยๆแต่มีหลักธรรมมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบในการไปการมาการประพฤติดีชั่วของเราอยู่เสมอบุคคลนั้นชื่อว่าอยู่ในกรอบไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ทำตัวให้เกี้ยไม่เป็นบุคคลที่เลยเถิดมีการปกครองตนเป็นอย่างนี้การปกครองตนก็ต้องมีหลักธรรมะเป็นเครื่องปกครองเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นธรรมชาติที่ดีเยี่ยมในการปกครองโลกปกครองตัวของเราปกครองครอบครัวถ้ามีหลักธรรมะเป็นเครื่องปกครองครอบครัวก็เย็นโลกก็เย็นสมาคมก็เย็นตัวของเราก็เย็นหากขาดนี้แล้วเป็นไปไม่รอดแม้ทรัพย์สมบัติเงินทองจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็มาแก้ทุกข์ไม่หายเหมือนกันจะหายได้ก็เพียงทุกข์ทางกายเช่นเรามีความหิวความกระหายกับสิ่งใดนำสมบัติเงินทองไปแลกเปลี่ยนเอามาก็พอทองที่มีอยู่ของเรานำไปแลกเปลี่ยนมาบำบัดเยียวยาความหิวความกระหายหรือความต้องการอันนั้นก็พอจะบรรเทาไปได้แต่เรื่องทุกข์ทางใจนี้ไม่มีสมบัติเงินทองอันใดที่จะแก้ให้ตกไปได้นอกจากหลักธรรมะนำธรรมะเข้าไปแก้ทั้งนั้นถึงจะระงับลงไปได้ธรรมะท่านจึงเรียกว่าธรรมโอสถเป็นเครื่องรักษาจิตใจ
ให้หายจากโรคคือความโลภความโกรธความหลงเป็นลำดับลำดับไปด้วยเป็นเครื่องบำบัดหรือประสานธาตุขันธ์ของเราคือรักษาธาตุขันธ์ได้ด้วยท่านจึงเรียกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถมีความจำเป็นตลอดไปสำหรับเราฉะนั้นขอให้ทุกท่านทั้งท่านที่เป็นนักบวชและท่านที่เป็นคารวาสได้นำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองตนเองในอียบททั้ง4ทั้งปัจจุบันนี้และอนาคตจะปรากฏสิ่งที่พึงปรารถนาเป็นสมบัติของเราในอนาคตกาลข้างหน้าการแสดงธรรมมาก็เห็นว่าสมควรเวลาจึงขอยุติการตรงนี้